สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่ 7-Eleven เท่านั้นจากกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีไม่ได้ไปรับฟังคำสั่งฟ้องคดีมาตรา112ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเนื่องจากอ้างเหตุผลว่าติดโควิด-19จะมีผลต่อการพักโทษหรือไม่นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องเปิดเผยว่าไม่มีผลเพราะถือว่านายทักษิณยังเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนต้องให้แพทย์โรงพยาบาลราชทัณฑ์เข้าไปตรวจสอบหรือไม่กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานที่จะเข้ามาดูแลหลังมีคำพิพากษาเมื่อศาลตัดสินแล้วจะมีหมายขังมากระบวนการยุติธรรมของการพิพากษาเป็นของตำรวจในคดีที่นายทักษิณถูกฟ้องไปคนละส่วนกันตอนนี้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นองค์กรอิสระต้องทำงานรวดเร็วกระทรวงยุติธรรมจึงไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกันแต่กระทรวงยุติธรรมยึดหลักว่าตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ส่วนการที่นายทักษิณติดโควิดหลังเดินสายลงพื้นที่ต่างจังหวัดจะต้องกำชับหรือไม่พันตำรวจเอกทวีสอดส่องระบุว่าในการพักโทษจะมีเงื่อนไขหากปฏิบัติขัดหรือแย้งกรมคุมประพฤติก็จะแจ้งมาแต่เท่าที่ทราบนายทักษิณยังไม่ได้ทำผิดเงื่อนไขส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตไม่อยู่ในพื้นที่ตามที่กำหนดบ่อยเกินไปพันตำรวจเอกทวีบอกว่าอาจจะไปที่น้อยกว่าคนอื่นด้วยซ้ำเพราะมีข้อมูลว่าคนอื่นไปถี่กว่านี้การพักโทษหากจะไปไหนก็ขึ้นอยู่กับผอ.คุมประพฤติในเขตจะอนุญาตหรือไม่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็เกี่ยวกับราชทัณฑ์นิดนึงค่ะเรื่องของอาการป่วยของคุณทักษิณวันนี้ที่ไม่ได้มารายงานมาที่อัยการสูงสุดแบบนี้เนี่ยเรื่องการป่วยโควิดเนี่ยค่ะทางโรงพยาบาลราชทัณฑ์หรือว่าโรงพยาบาลตำรวจจะต้องเข้าไปดูอาการไหมคะโอเคอยากจะเรียนสังคมทราบก็คือกระทรวงยุติธรรมส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานที่หลังคำพิพากษานะอย่างราชทัณฑ์เนี่ยก็จะเป็นการปฏิบัติหลังคำพิพากษาเมื่อศาลตัดสินแล้วก็จะมีหมายขังมาส่วนกระบวนการยุติธรรมก่อนมีคำพิพากษาเนี่ยอาจจะเป็นในส่วนของตำรวจอัยการนะแล้วก็รวมถึงศาลระหว่างคำพิพากษาซึ่งในคดีดังกล่าวเนี่ยคนละส่วนกับกรมราชทัณฑ์แล้วก็ในหลังจากรัฐธรรมนูญปี50นะฮะเดิมอัยการก็อาจจะไม่ใช่เป็นองค์กรอิสระปัจจุบันอัยการเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งเขาก็มีความอิสระและต้องทำงานที่รวดเร็วก็เราก็เลยจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันแต่ว่าถ้ามีอะไรที่เกิดขึ้นหลังคำพิพากษาเนี่ยก็จะมาส่วนของกระทรวงยุติธรรมแล้วก็อยากจะเรียนว่าหลักการของประเทศไทยนะเราก็จะเป็นหลักการเดิมที่ตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดเนี่ยเราให้สันนิษฐานไว้ก่อนผู้นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์เราจะมีคำกล่าวเสมอผิดถูกไปสู้กันที่ศาลอันนี้ก็คงไม่ได้เกี่ยวกันในกรณีที่คุณทักษิณอยู่ระหว่างการพักโทษนะคะแล้วมีการเดินสายทั่วประเทศแบบนี้จนเป็นเหตุให้ติดโควิดได้เราจะมีการกำชับหรือว่ากำหนดกรอบไหมคะสำหรับผู้พักโทษคือการพักโทษกรมคุมประพฤติเขาจะมีเงื่อนไขในการพักโทษถ้ามีการปฏิบัติขัดหรือแย้งกับเงื่อนไขเนี่ยเราก็มีจำนวนมากก็กรมคุมประพฤติก็จะมีการแจ้งมาซึ่งในขณะนี้เท่าที่ทราบจากกรมคุมประพฤติเนี่ยยังไม่มีรายงานเรื่องการผิดเงื่อนไขอะไรในช่วงของการระหว่างพักโทษเนี่ยค่ะมีการเดินทางไปหลากหลายพื้นที่ถี่มากเลยมากกว่าการอยู่ในพื้นที่จำกัดของบ้านอันนี้จะต้องมาดูไหมคะว่าหลายคนก็ตั้งอาจจะถี่น้อยกว่าคนอื่นเห็นว่าคนอื่นถี่เยอะกว่านี้ก็มีเยอะนะเพราะการพักโทษก็ส่วนใหญ่ก็จะไปไหนอยู่ที่ผอ.คุมประพฤติในเขตนั้นและการถูกอัยการสั่งฟ้องมาตรา112กับพรบ.คอมมีผลต่อการคุมประพฤตินะครับอย่างนั้นไม่มีนะไม่มีเพราะว่าเราก็ถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลยังไม่ตัดสินเพราะนั้นนะครับท่านครับขอเรื่องของกล้องวงจรปิดนะครับของกรณีของคุณบุ้งครับสรุปแล้วข้อชัดเจนจะได้เมื่อไหร่ครับเราให้ดูตั้งแต่วันแรกแล้วไปคือให้ญาติไปดูแล้วก็จริงๆวันนี้ทางราชทัณฑ์ก็ไปชี้แจงกรรมาธิการก็กรรมาธิการก็สองฝ่ายซึ่งวันนี้ลองฟังกรรมาธิการสสอยนะครับค่ะเพราะทางขอความมุ่งได้ติดต่อมาดูขออนุญาตโชว์กล้องวงจรปิดนะเดี๋ยวให้ท่านไป
พี่ไม่ทราบนะฮะแต่ว่าเราจำสั่งราชทัณฑ์ไปบอกว่าต้องเปิดเผยเป็นหลักการปิดอะไรต้องเรื่องกฎหมายหรือเรื่องจะทำให้คนอื่นเสียหายเท่านั้นนะคือเรายินดีครับเพราะว่าเรื่องมาตรฐานการแพทย์เนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าคนของราชทัณฑ์ผิดมาตรฐานหรือไม่นะซึ่งก็สิ่งที่เราพบคือขณะนี้ยังไม่ได้รับคำพูดจากหมอโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เลยแต่มีแต่คนอื่นพูดนะค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวท่านถ้าจะเปิด